าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:08 น.ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาแล้วยติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพร้อม5 รัฐมนตรีอนุทินศักดิ์สยามเฉลิมชัยชัยวุฒิสุชาติขณะชวนยืนยันเร่งตรวจสอบความถูกต้องบรรจุเข้าสภาภายใน7 วัน11:24 น.แรมโบ้อีสานแจ้งความกองปราบปรามเอาผิดณัฐวุฒิวรชัยยุยงปลุกปั่นประชาชนต้านรัฐบาลจ่อร้องปปง.ตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงม็อบ11:30 น.ตรวจโควิด-19 เชิงรุกใต้สะพานพระราม8ประชาชนทยอยต่อเนื่องรับวันละ 1,000 คนทราบผลไวภายใน 15-30 นาทีล่าสุด 11:43 น.สุชาติรัฐมนตรีรายงานรับมอบข้าวสาร 10,000 กิโลกรัมจากกลุ่มบริษัทเดนโซประเทศไทยช่วยเหลือรายงานสู้ภัยโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup